กับผมอดิศรเพียงเกตครับวันนี้วันที่10ธันวาคมถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญเฉลิมฉลองกันใหญ่แต่เบื้องหลังความจริงแล้วรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยฉบับแรกสุดคือฉบับวันที่27มิถุนายน2475เรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพ.ศ. 2475ต้องไม่ลืมครับ24มิถุนายน2475คณะราษฎรนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะมีหลวงประดิษฐ์มนูธรรมด็อกเตอร์ปรีดีพนมยงค์เป็นมันสมองของคณะราษฎรทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากองค์พระมหากษัตริย์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ยึดอำนาจ24มิถุนาคณะราษฎรไปเข้าเฝ้ารัชกาลที่7พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินโดยนำพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามซึ่งร่างโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือดร.ปรีดีพนมยงค์ไปถวายให้แก่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้รับไว้พิจารณาตั้งแต่24 25และพระราชทานคืนมาให้แก่คณะราษฎรวันที่27มิถุนายนกระผมในความเห็นส่วนตัวควรจะเป็นวันรัฐธรรมนูญเพราะองค์พระมหากษัตริย์ยอมตนอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพระองค์ท่านรัชกาลที่7ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเพียงแต่เติมคำว่าชั่วคราวลงไปในชื่อเท่านั้นเองได้กำหนดไว้ว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลายอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายครับนั่นคือหลัก27มิถุนายนจึงเป็นวันรัฐธรรมนูญ5เดือน13วันต่อมาครับตรงกับวันที่10ธันวาคม2475มีรัฐธรรมนูญซึ่งได้ร่างกันขึ้นมาใหม่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475และถือว่าเป็นฉบับถาวรจึงเอาวันนี้แหละครับเป็นวันที่10ธันวาคม10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญผมถามท่านผู้ชม FC ทั้งหลายครับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยมันถาวรไหมล่ะครับ18 20กว่าฉบับแล้วครับที่วนเวียนทำรัฐประหารโดยคณะทหารคณะแล้วคณะเราในวันนี้ครับ10ธันวาคม2565เป็นวันรัฐธรรมนูญภูมิใจกันนักหนาเหรอวันนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเรามีรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารอำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของราษฎรทั้งหลายสมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจคสช.มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินจนจะมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเราจะมาเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญกันไปทำไมเล่าเนื้อในเป็นเผด็จการสืบทอดอำนาจยกย่องคณะรัฐประหารอย่างนี้เสียเวลาเปล่าในการเฉลิมฉลองวันที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญเราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื้อในให้เป็นประชาธิปไตยต้องตัดอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากชาวบ้านคือสว.ออกจากการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นครับผมจึงยืนยันโดยความรู้อายุขนาดผมเนี่ยวันที่27มิถุนายนต่างหากที่เป็นวันรัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นไหมครับผ่านไปก่อตั้งวางศิลาฤกษ์โดยจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อวันที่24มิถุนายน2482มีผ่านแว่นฟ้ามีรัฐธรรมนูญรูปรัฐธรรมนูญอยู่บนผ่านแว่นฟ้าแต่ปัจจุบันไม่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายคนที่มาจากอำนาจเถื่อนยังมีอำนาจวาสนาและยังอยากจะอยู่ต่ออีก2ปีครับเฉลิมฉลองกันไปทำไมล่ะครับผมถือว่าวันรัฐธรรมนูญคือวันที่ประชาชนมีอำนาจปกครองประเทศมีอำนาจอธิปไตยต่างหากถึงจะยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอน27มิถุนายน2475หรือวันที่27มิถุนายนนะควรจะเป็นวันรัฐธรรมนูญไม่ใช่วันที่10ธันวาคมอย่างแน่นอนครับ